ในช่วงแรกของการพัฒนาบิตคอยโปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกันคนหนึ่งซื้อพิซซ่า2ชิ้นด้วย 10,000 บิตคอยในช่วงเวลาที่มูลค่าของบิตคอยมีค่าเพียง 0.0008 ดอลลาร์หลังผ่านไป11ปีราคาต่อหน่วยของบิตคอยเกิน 58,000 ดอลลาร์และบิตคอยที่เคยใช้ซื้อพิซซ่า2ชิ้นปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า580ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อรำลึกถึงวันนี้จึงถูกกำหนดให้วันที่22พฤษภาคมของทุกปีเป็นบิตคอยพิซซ่าเดย์สวัสดีทุกคนฉันเกรนเป็นผู้แนะนำ Ethos Trading 101ของคุณวันนี้มาพูดถึงบิตคอยกันแนวคิดบิตคอยถูกนำมาเสนอโดยซาโตชินากาโมโตะในปี2008และเกิดในปี2009เมื่อเทียบกับการประกวดราคาตามกฎหมายบิตคอยไม่มีศูนย์กลางเป็นผู้กำหนดมันถูกสร้างขึ้นโดยการคำนวณของเครือข่าย NOD ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างบิตคอยและสามารถเผยแพร่ไปทั่วโลกตั้งแต่มันมีมูลค่าตลาดมากที่สุดและแพร่หลายที่สุดบิตคอยจึงได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งสกุลเงินดิจิตอลมาโดยตลอดเพื่อให้คุณเข้าใจบิตคอยได้ง่ายขึ้นมาดูตัวอย่างกันสมมุติว่ามีคนจัดการแข่งขันที่ได้รับรางวัลด้านคณิตศาสตร์ตอนเริ่มเกมผู้จัดประกาศสมการทางคณิตศาสตร์โดยมีคำตอบ21ล้านคำตอบสำหรับสมการนี้เมื่อใดก็ตามที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถหาวิธีแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งได้บุคคลนั้นก็จะได้รับรางวัลรางวัลนี้คือบิตคอยในช่วงเริ่มต้นของเกมผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องใช้อัลกอริทึมพื้นฐานเท่านั้นเพื่อหาคำตอบของสมการตัวอย่างเช่นเมื่อผู้เข้าแข่งขัน A พบคำตอบโดยผู้แข่งขัน A จะแจ้งคำตอบของตนให้กับผู้แข่งขันคนอื่นและผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะตรวจสอบคำตอบของผู้เข้าแข่งขัน A พร้อมๆกันถ้าคำตอบถูกต้องจากนั้นผู้เข้าแข่งขัน A จะได้รับบิตคอยน์เป็นรางวัลโดยกระบวนการที่ผู้เข้าร่วมทุกคนยืนยันคำตอบร่วมกันแท้จริงแล้วคือบล็อกเชนและการบริหารจัดการโดยไม่มีกรรมการเรียกว่าการกระจายอำนาจอย่างไรก็ตามเมื่อเกมดำเนินต่อไปเราจะพบคำตอบมากขึ้นเรื่อยๆและมีคำตอบที่เหลือน้อยลงเรื่อยๆและเพื่อค้นหาคำตอบที่เหลือผู้เข้าร่วมจะต้องใช้วิธีการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นนี่คือสาเหตุที่ราคาของบิตคอยน์ผันผวนสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจต่ำถึง 1,000 ดอลลาร์หรือสูงกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐมากกว่านั้นรางวัลบิตคอยน์ค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไปในกระบวนการการแข่งขันตลาดค่อยๆค้นพบลักษณะของสกุลเงินบิตคอยนักลงทุนบางคนเริ่มใช้สกุลเงินจริงเพื่อซื้อบิตคอยสิ่งนี้ช่วยให้บิตคอยเชื่อมโยงกับตลาดการเงินและได้รับมูลค่าที่แท้จริงวันนี้ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของบล็อกเชนและแบล็คเทคโนโลยีซึ่งสกุลเงินเสมือนได้รับการรวมเข้ากับตลาดการเงินอย่างมากและได้ดึงดูดยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเช่น JP Morgan Chase และ Tesla ท่ามกลางนักลงทุนเทสลาได้ลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในบิตคอยเดือนกุมภาพันธ์2021และวางแผนที่ยอมรับให้บิตคอยสามารถชำระเงินในร้านขายรถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขาได้กรุณากด Subscribe และกดไลค์ครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงอีเธเรียมสกุลเงินเสมือนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ขอบคุณสำหรับการรับชม Ethos Trading 101ฉันเกรนเราจะมาเจอกันในครั้งหน้า